เอ้าเอ้าเนี่ยเหรอใช่ค่ะอาบอกก็นี่ค่ะอาพิเขตมาแล้วตัดสินใจก็จริงๆร้อนเงินไม่ก็ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราก็ต้องรับแต่ว่าเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ใช่แล้วละครแน่นสุดไหมตั้งแต่เข้าวงการแน่นสุดค่ะตั้งแต่ที่เข้าวงการมาเพราะเราจริงๆโบหายไปประมาณปีกว่าๆนะที่แบบว่าเงียบไปแล้วเราเต็มที่ได้กับทุกเรื่องเลยเหรอคะในการแบบถ่ายซีรีส์ละครเต็มที่ค่ะเราเป็นคนทุ่มเทค่ะเราเป็นคนจริงจังกับการทำงานมากๆคือเราอยู่กองไหนแล้วก็เหมือนได้ไปเจอเพื่อนๆเจอพี่ๆอย่างเงี้ยไม่เหงาอันนี้แสดงว่าทำงาน7วันก็ประมาณนั้นค่ะสิวเพิ่งไปกดมาค่ะก็เลยเป็นอย่างงี้สาวๆอิจฉาเอ๊ะเราเนี่ยอิจฉาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ทำไมคะอ๋อหันผิดอันโทษค่ะโทษค่ะพี่อย่าว่าหนูเลยก็พระเอกฮอตใช่พระเอกฮอตทั้งสามคนเนาะพี่เวียพี่มิกพี่นิวก็ฮอตทั้งสามคนเลยอิจฉาชิมิล่ะไม่หรอกก็ถือว่าเป็นเกียรติแหละที่เราได้รับโอกาสได้มาเล่นกับพี่ๆทุกคนเนี่ยค่ะก็บางครั้งเราเล่นเรายังรู้สึกเกรงๆเลยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าคือเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆก็คอยฟังคำสอนของพี่ๆทุกคนเนี่ยค่ะกับคนไหนเก่งสุดคะมีสิ่งเก่งพี่นิวเก่งทุกคนนะแต่พี่มิกเนี่ยเราเคยร่วมงานด้วยแล้วครั้งนึงเราจะเก่งกับพี่มิวเอ้ยพี่นิวกับพี่เวียใช่เพราะว่าอะไรเก่งใจแฟนเขาหรือเขาดุหรือยังไงก็ทั้งเก่งใจแฟนเขาแล้วก็เก่งใจความเป็นอาวุโสของช่องแล้วก็คือเขาก็มีผลงานผ่านมาเยอะแล้วเนาะพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราพูดบทผิดเนี่ยเราจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเราจะคิดไปก่อนไม่คิดไปก่อนอะไรเงี้ยก็เลยตื่นเต้นต้องทำการบ้านเยอะเหมือนกันหนักมากค่ะนี่ขนาดทำมาแล้วบางครั้งก็มีลืมนะใช่เพราะบทยังไม่เข้าปากด้วยแหละด้วยตัวละครเรายังไม่ได้เข้าฉากบ่อยเงี้ยค่ะเสียงแหบอ่ะเคยโดนไม่มีไม่มีชักสีหน้าพี่ๆทุกคนน่ารักน่ารักหมดก็เขารู้แหละว่าโบเป็นแบบนี้เขาคงไม่กล้าชักสีหน้าใส่อ่ะพี่นิวก็น่ารักค่ะพี่นิวไม่เคยบ่นเวลาเราลืมบทพี่นิวก็อ่ะเอาบทไปอ่านไม่อ่านใช่ไหมอะไรเงี้ยอ่านมาแต่มันก็มีลืมบ้างเพราะว่าเราจำไม่ได้หรือเราจำได้เราจำได้อาจจะเป็นสมาธิสั้นมั้งคะอ้าวทำไมโดนว่าไม่หรอกมันจริงๆบทจะยากตรงที่มันเป็นพีเรียดแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นบทที่เรายังไม่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมหรือเข้าพูดจนมันแบบเป็นตัวละครนั้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆมนการมานานรักน่าจะเยอะค่ะเพราะว่ากับพี่มิกน่าจะเยอะเพราะว่าเป็นละครแบบว่าเราแต่งงานแล้วแล้วมาเจอกับสามีในอนาคตนะคะก็จะมีแบบว่าอาจจะมีกอดกันหอมกันโดยบังเอิญแต่ว่าเราไม่เต็มใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเราตอนนั้นเราเป็นเหมือนแบบว่าข้ามเวลามาใช่กับพี่เวียไม่เยอะใช่ไหมกับพี่เวียไม่น่าเยอะมั้งคะเพราะในเรื่องเล่นเป็นผู้ชายปลอมตัวเป็นผู้ชายปลอมตัวเป็นผู้ชายพี่เวียก็จะมีตัวพระเอกก็จะมีขื่นๆบ้างว่าเฮ้ยหนูว่าเราชอบแนวนี้วะอะไรเงี้ยแต่พระเอกจะเป็นอย่างนี้ตลอดเกรงใจหนุ่มคนไหนของเราจะได้ไม่ต้องขอใครไหมเป็นการทำงานไม่มีใครมาเป็นดูแลอะไรนะฮะไม่ได้ยินไม่ต้องขอตังหูมันหนักไม่ต้องขอใครขอพ่อกับขอแม่ก็พอแล้วสินสอดไม่เท่าไหร่หรอกอ๋อคนละอันเรามีลิมิตของตัวเองไหมคะว่าเราไม่หรอกแล้วหนูแล้วแต่ผู้กำกับแล้วแต่ทางผู้ใหญ่มองว่าถ้าบทมันเหมาะกับที่จะต้องไปลึกขนาดนั้นก็คงอาจจะต้องมีบ้างอะฮะแต่ว่าช่องเราไม่น่าจะถึงขนาดนั้น
ใช่ยังไม่เคยจูบจริงอะไรเงี้ยจูบคือยังไงนะจูบหนูจูบไม่ถ้าจูบอะปากโดนปากอ๋อมีกัดปากไม่มีมีแต่กัดหูใช่มีแต่กัดหูกัดไหล่กัดแขนกัดมือแค่นั้นค่ะแล้วก็คือลิมิตได้แค่แบบประกบปากอะไรก็อยากลองเหมือนกันเนาะถามถึงไก่โต้งบ้างลงรูปประกบกับโดนัทดูหวานหวานก็หวานตามเนื้อหาละครเป็นมันเป็นช่วงจะจบแล้วใช่เป็นช่วงจบแล้วฝั่งนี้เงียบเลยแต่เราลงกันแบบรู้สึกแบบเออมันเป็นเรื่องจริงเลยอะไรอย่างนี้รูปทุกรูปเป็นรูปในละครนะคะแต่เราได้จากความรู้สึกเราจริงๆเป็นความรู้สึกในตัวละครค่ะไม่มีนอกจอบ้างหรอนอกจออาจจะมีบ้างแต่เขาไม่รู้ตัวค่ะเอ้าเงียบกันหมดเลยพูดเล่นแค่นี้แล้วความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นไงคะเป็นคนสัมพันธ์ตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทค่ะเป็นเพื่อนสนิทจริงๆเพื่อนสนิทมีหลายคนค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าสนิทจริงๆก็โดนัทเพราะว่าเราก็คุยแล้วก็เมาได้ทุกเรื่องสมมติใช่ไหมคะพรุ่งนี้วันอังคารก็จะเป็นเพื่อนสนิทคนนี้แหละที่จะไปกับเราเองใช่ไหมโอ้ไม่น่ามั้งฮะเขาก็คงหาคนอื่นหรือมั้งไม่รู้สิเราจะมาพูดได้ไงเราเป็นผู้หญิงเนาะไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ดอกกุหลาบสีแดงสักดอกสองดอกไม่ได้คาดไม่ได้คาดหวังไม่ได้ฝากใครเลยแต่ถ้าได้ก็ดีก็เม้นเป็นปกตินะคะทำไมไม่ถามว่าทำไมพี่นิววรรณสกรมาเม้นโบบ้างอย่างเงี้ยไม่เหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ๋อค่ะสมมุติถ้าพี่นิวไม่มีดอกไม้มาให้เราจริงๆอ่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นมากกว่าเพื่อนสนิทไหมอะไรนี่ไหมความสัมพันธ์มันตอบยากเหมือนกันเนาะก็ไม่รู้สิพิเศษไหมก็คงพิเศษอยู่แล้วคือโดนัทพิเศษอยู่แล้วเป็นเพื่อนที่เรารู้สึกว่าเราคุยได้ทุกเรื่องอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอยากได้คำตอบอะไรล่ะโหเป็นมากกว่าเพื่อนไหมเป็นมากกว่าเพื่อนแฟนเถอะไปเลยเป็นมากกว่าเพื่อนอยู่แล้วเพราะว่าโดนัทอายุน้อยกว่าเป็นน้องไม่ได้คำตอบหรอกไม่คือก็เป็นมากกว่าเพื่อนไหมไม่รู้ก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้ตอนนี้มันเป็นเพื่อนกันอะพิเศษแบบสนิทแบบพิเศษที่สุดอะไรสนิทที่สุดคำถามมันคำถามเดิมอะแล้วก็พิเศษที่สุดด้วยพิเศษที่สุดอ่ะพิเศษที่ก็ได้ค่ะก็พี่ตอบขนาดนี้ก็ต้องพูดก็ได้รู้ใจด้วยรู้ใจไหมไม่รู้ใจค่ะล่าสุดออกสดๆบทไม่มีก็ให้มีถามว่าอันนี้จะเป็นของใครอะไรเงี้ยก็ทายผิดกันเราไม่ได้รู้ใจกันขนาดนั้นใช่เป็นแค่เพื่อนสนิทค่ะโอเคโอเคพรุ่งนี้ถ้าได้ดอกไม้ลงรูปด้วยนะชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด subscribe ช่อง9 Entertainment Official ได้เลยค่ะ